This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะกับวิทยุไทย PBS กับรายการห้องสมุดหลังใหม่ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุณจิตรินสวัสดีพร้อมกันเลยสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้ก็เจอกันเป็นตอนที่23แล้วนะคะครับผมของการติดตามโกษาปานเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ฝรั่งเศสค่ะจากหนังสือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสของมองเซอร์เดวีเซนะคะแล้วก็เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสถ่ายทอดเป็นภาษาไทยค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์นะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองแซงกังแตงใช่ไหมคะแซงกังแตงหรือแซงกองแตงนะครับผมค่ะซึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำซอมลักษณะนี้คล้ายกรุงเทพอีกแล้วเป็นเมืองที่ท่าทางว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าริมฟากฝั่งแม่น้ำแล้วก็เท่าที่ดูนะคะที่เมืองแซงกังแตงเนี่ยรู้สึกว่าเราน่าจะใช้เวลาอยู่ไม่นานนักโอ้ครับผมจากนั้นวันนี้เราน่าจะได้ถึง2เมืองค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับพี่ค่ะเราจะไปที่เมืองลาแฟนะคะอีกเมืองหนึ่งซึ่งก็เป็นเมืองป้อมปราการเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นปราการธรรมชาติเช่นกันค่ะโอ้แถวนี้นี่อุดมสมบูรณ์มากครับผมแล้วก็ไม่แน่นะคะเราอาจจะได้ไปเมืองสวาซงอีกเมืองหนึ่งค่ะอ๋อเมืองสวาซงครับค่ะเมืองนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันนะคะครับผมแม่น้ำแอนใช่ไหมคะแม่น้ำแอนครับแม่น้ำแอนอาจจะได้ไปถึง3เมืองด้วยกันนะคะวันนี้ก็แก้เบื่อสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดเกาะอยู่ในตอนนี้นะคะติดเกาะเราติดเกาะอยู่ที่บ้านของเรานะคะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการติดเกาะที่อุดมสมบูรณ์นะคะคิดว่าเพราะว่าหลายบ้านก็คงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็จัดเต็มข้าวปลาอาหารน่าจะเพียบพร้อมบริบูรณ์ครับอาจจะยิ่งกว่าในเวลาธรรมดาซะด้วยซ้ำเป็นไปได้ครับพี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ฟังห้องสมุดหลังไมค์ใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ให้คุ้มค่ะและถ้าจะให้คุ้มยิ่งขึ้นก็บอกต่อกันไปด้วยนะคะว่าสามารถที่จะมาแก้เบื่อแก้เซ็งหาความรู้อย่างสนุกสนานได้ที่ห้องสมุดแห่งนี้แล้วก็ไปเที่ยวกันแบบฟรีๆไม่ต้องกลัวเชื้อโรคกันด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่มีใครนะคะสามารถจะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสได้เลยไม่มีใครนะคะไม่มีใครอยากไปเลยครับพี่ตอนนี้แต่ว่าถ้าอยากไปนะเนี่ยมาไปกับเราเลยครับผมเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเมืองแซงกังแตงกันก่อนเลยนะคะว่าเมืองนี้เมื่อ334ปีที่แล้วเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนไปกับโกษาปานค่ะสำหรับเมืองแซงกังแตงนี้นะคะก็เป็นเมืองอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำซอมแต่เดิมรวมอยู่ในแว่นแคว้นชื่อว่าแมดังวาซึ่งเคยมีอิสระของตัวอยู่มาแต่ก่อนแต่ว่าก็มารวมกันอยู่ในมณฑลปีกาดีที่นี่เป็นเมืองใหญ่มีการหัตถกรรมหลายอย่างชั้นแรกของเมืองแซงกังแตงเป็นของท่านกงเดอแวร์มังดวาซึ่งปกครองอยู่ตามลำพังและก็ต่อมาได้ตกเป็นของพระเจ้าฟิลิปโอคุสแห่งฝรั่งเศสแล้วต่อมาได้เป็นส่วนหนึ่งในแว่นแคว้นประเทศบูคอนซึ่งในปัจจุบันก็คือแคว้นเบอร์กันดีของฝรั่งเศสต่อมาภายหลังเมืองนี้ได้ตกเป็นของสเปนอีกนะคะเพราะว่าสเปนตีได้จนกระทั่งถึงปี1559แต่ว่าในปีนั้นมีสัญญาสงบศึกที่เมืองกาโตกังแบซีสเปนยอมตกลงค่ะยกเมืองแซงกังแตงเนี่ยกลับคืนเป็นของฝรั่งเศสก็เลยเป็นของฝรั่งเศสตั้งแต่นั้นมาการต้อนรับราชทูตเข้าเมืองแซงกังแตงนี้นะคะก็เป็นแบบเดียวกับที่เคยเป็นมาในเมืองอื่น
นั่นก็คือเจ้าเมืองแล้วก็กรมการอำเภอต่างขี่ม้าแล้วก็ขึ้นรถออกไปรับราชทูตถึงนอกเมืองพอพบกันกลางทางพวกทหารที่ออกไปคอยรับจากในเมืองก็ยิงปืนสลุดตามธรรมเนียมแล้วก็ทำคำนับวันทยาวุธพร้อมกันทุกหมวดหมู่แล้วก็จัดกันให้ออกเดินมาเข้าเมืองเป็นขบวนพวกทหารกองอัศวินมหามงกุฎก็ล้อมรถราชทูตมือถือดาบเรื่อยมาเป็นการแสดงความเคารพแล้วขบวนก็เคลื่อนออกเดินมีทหารแห่หน้าหลังนะคะทั้งขุนนางข้าราชการแล้วก็ขุนนางพลเรือนอีกประมาณ200คนแล้วก็มีตำรวจภูธรที่ชื่อว่ามาเรโซเซเป็นกองหน้าก็ถือว่าขบวนใหญ่โตโมโหระทึกทีเดียวพอขบวนเคลื่อนมาถึงกำแพงเมืองบนเชิงเทินก็มีการยิงปืนใหญ่คำนับราชทูตตามเคยจากนั้นขบวนก็ค่อยๆเคลื่อนเดินเข้าเมืองต่อไปตั้งแต่จุดนี้ไปตลอดทั้งสองข้างทางเดวิเซอธิบายว่าจะมีชาวเมืองยืนเรียงรายรอต้อนรับแล้วก็รอชมนะคะรอชมรอดูราชทูตแล้วก็คณะเป็นทิวแถวแน่นไม่ได้ขาดตั้งแต่ประตูเมืองจนถึงที่พักที่จัดไว้คอยรับราชทูตแล้วก็คณะส่วนหน้าประตูที่พักก็มีตราประจำราชการของพระเจ้าแผ่นดินสยามคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นเครื่องประดับซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นที่จับตาราชทูตยิ่งนักคือมองเห็นคงจะโดดเด่นสะดุดตาประทับใจที่ให้ความสำคัญแล้วก็ใช้สีเงินกับสีทองเนี่ยสลับกันทำให้งดงามมากเมื่อถึงประตูที่พักแล้วฝ่ายกองทหารปืนขอแบบโบราณซึ่งอยู่บนหอกลางเมืองก็มีการยิงปืนขอพร้อมกันแล้วก็อาศัยที่หอกลางกับบ้านของราชทูตอยู่ตรงข้ามกันไม่ห่างกันมากนักเพราะฉะนั้นโกษาปานจึงไม่ได้ยินแค่เสียงปืนขอเท่านั้นปืนขอนี่ก็คงจะหมายถึงปืนที่มีปลายเป็นตะขอนะคะคือไม่ได้ยินแค่เสียงปืนแต่ว่ายังได้เห็นทั้งปืนแล้วก็เห็นทางผู้ยิงโดยถนัดด้วยทีนี้เมื่อราชทูตพักอยู่ในบ้านนั้นได้ไม่นานนักเจ้าเมืองแล้วก็ขุนนางทุกกรมทุกกองต่างก็มาแสดงคำเชื้อเชิญแล้วก็ชวนเลี้ยงไวน์เหล้าองุ่นเหมือนที่เคยเป็นในเมืองอื่นๆค่ะผู้ที่แสดงสุนทรพจน์นะคะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายสารชื่อว่ามองเซียร์โรอาร์ตซึ่งท่านผู้นี้เพิ่งจะได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนในปีนั้นนั่นเองถัดมาก็เป็นนักบวชมาคำนับต่อไปแล้วก็ท่านอาเบคอร์ดีเน่ผู้แทนท่านเดอโมปูซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งเป็นสังฆราชเมืองกัสก็ได้เป็นผู้แสดงคำเชื้อเชิญแล้วก็มอบสิ่งของจำนันจำเพาะของฝ่ายนักบวชซึ่งเดอวีเซ่ก็บอกว่าเป็นที่สังเกตอยู่สักหน่อยเพราะปกติแล้วไม่ใช่ธรรมเนียมที่นักบวชหรือว่าบาทหลวงเนี่ยจะมามอบอะไรให้กับคฤหัสถ์แต่ว่ามักจะเป็นการที่คฤหัสถ์ถวายสิ่งของแก่บาทหลวงหรือว่านักบวชต่างหากในที่นี้นะคะเดวิเซ่บอกว่าไม่ทราบสุนทรพจน์ของกรมการเมืองแซงกังแตงรวมไปถึงของคณะสงฆ์คือแปลกไปกว่าทุกๆเมืองคือไม่มีการบันทึกถึงคำกล่าวต้อนรับของทางฝ่ายกรมการเมืองแล้วก็คณะสงฆ์แต่มีการบันทึกถึงใจความคำตอบแห่งสุนทรพจน์ของโกษาปานค่ะซึ่งได้ตอบรับทางด้านข้าราชการเมืองแซงกังแตงดังนี้ค่ะสังฆมณฑลแห่งเมืองแซงกังแตงนี้ประกอบด้วยเกียรติยศอันสูงใหญ่มีเหตุประจักษ์อยู่แก่ตาหลายประการประการหนึ่ง
พระเจ้าหลุยที่14มหาราชเจ้ามิจำเพาะทรงรับตำแหน่งเป็นผู้อุปถัมภ์คณะสงฆ์แซงกังแตงนี้ยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้ารับตำแหน่งกิตติมศักดิ์แห่งคณะนี้ด้วยก็เป็นเกียรติยศหาที่สุดมิได้ประการ2คณะสงฆ์อยู่ในสำนักที่เก็บรักษาพระธาตุของนักบุญแซงกังแตงซึ่งเป็นองค์มาตีอันศรัทธาและแกล้วกล้าอาจหาญในการบำรุงพระคริสตศาสนาก็เป็นพระเกียรติยศอันใหญ่ยิ่งอีกส่วนหนึ่งประการ3สมณกิริยาอัธยาศัยของคณะสงฆ์นี้เพียงเท่าที่สังเกตด้วยในตาในขณะนี้ก็สุภาพเรียบร้อยน่าชวนศรัทธาสัปปรุษทั้งหลายผู้พบเห็นก็เป็นเกียรติยศอันสูงใหญ่ซึ่งสมควรแต่ตำแหน่งคริสตบุตรในศาสนาของพระองค์การได้แลเห็นบรรดาสงฆ์ผู้ทรงศีลศรัทธาแกล้วกล้าชนี้เป็นบุญวาสนาของผู้เห็นเพราะอาจให้บังเกิดความศรัทธาตามด้วยกิริยาสุภาพของท่านเป็นพยานแห่งความดีของพระศาสนาซึ่งได้อบรมนิสัยให้ละเอียดสุขุมน่านับถือเพียงนี้และเป็นด้วยเหตุอันเดียวกันนี้แหละซึ่งได้บันดาลให้พระเจ้าแผ่นดินสยามของเราเกิดมีความเลื่อมใสในพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสของท่านเพราะท่านทรงเห็นและทรงได้ยินพระสงฆ์ใจศรัทธากิริยางามในศาสนาของท่านบันดาลให้ออกไปเที่ยวประกาศศาสนาของท่านถึงในประเทศสยามของเราดังนี้เป็นต้นและพระองค์ทรงนับถือถึงกับชุบเลี้ยงอุปถัมภ์บำรุงมิให้อนาถรร้อนใจแต่ประการใดทั่วพระราชอาณาจักรสยามมิได้ขาดยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงปลูกสร้างโบสถ์วิหารและสำนักอาศัยสำหรับท่านและสานุศิษย์ของท่านในเมืองไทยด้วยก็ล้วนเป็นผลแห่งกิริยามารยาทอันสุภาพน่านับถือของท่านผู้ได้ออกไปสอนคริสตศาสนาในเมืองไทยเป็นปฐมเหตุเบื้องต้นนี้เองในที่สุดนี้เราขอให้ท่านได้โปรดสวดภาวนาแบ่งส่วนกุศลอุทิศให้พวกเราและบรรดาชนชาวสยามด้วยจงมากเถิดพอท่านพระราชทูตตอบปราศัยยกย่องบาทหลวงที่มีฐานดันดอนสูงดังนี้แล้วบรรดาบาทหลวงต่างก็มาคำนับพระราชทูตทีละองค์ทีละองค์จากนั้นพวกขุนนางฝ่ายสารแล้วก็ทั้งสารฝ่ายหลวงแล้วก็สารฝ่ายราษฎรมีการแบ่งแยกย่อยลงไปอีกแล้วก็พวกเจ้าภาษีนายอากรมีภาษีเกลือเป็นต้นก็ได้เข้ามาเป็นพวกเดียวกันคือเข้ามารวมกันแล้วก็คำนับกันเสร็จสับแล้วท่านดาบังกูข้าหลวงพิเศษก็ได้เข้ามาขออานัตสำหรับค่ำคืนนั้นในส่วนของโกษาปานเมื่อได้ทราบประวัติของเจ้าเมืองที่ชื่อมากีเดอปราเดลอยู่บ้างว่าท่านนี้ถือเป็นนักรบสำคัญเคยทำศึกสงครามมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็มีบาดแผลเป็นเกียรติยศติดอยู่ที่หน้าไม่รู้กี่แห่งคือกรำศึกมามากจึงตั้งอานัตให้สมกับความชอบของท่านเจ้าเมืองผู้กล้าหาญนั้นว่าปรีซาเจอเดเรกีดานีสซึ่งแปลว่าท่านหนักด้วยดอกชัยพฤกษ์ยิ่งเสียกว่าดอกฉนำอธิบายแปลความหมายก็คือชัยชนะล้ำอายุและบาดแผลของท่านเย็นวันนั้นชาวเมืองแซงกังแตงก็ได้มีการติดประทีปโคมไฟกันทุกบ้านเช่นรอบสนามกลางเมือง
ซึ่งที่นี่ถือเป็นสนามใหญ่แล้วก็งามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คืองามกว่าที่อื่นๆที่เคยพบเห็นมาเวลาก่อนเช้ามีบรรดาสาวๆผู้ดีมาดูราชทูตเป็นอันมากตามเคยแล้วก็มีการดีดสีตีเป่าเครื่องดนตรีตลอดเวลาด้วยในวันรุ่งขึ้นในเวลาเช้าราชทูตให้ขุนนางไทยซึ่งที่มาด้วยกันนั้นไปดูวัดใหญ่กลางเมืองเพื่อที่จะได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระนารายณ์เมื่อกลับไปขุนนางเหล่านั้นก็ไปดูวัดพอกลับมาก็แจ้งว่าเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็งามที่สุดจากนั้นพอรับประทานอาหารเช้าเสร็จสรรพก็ถึงเวลากำหนดจะเดินทางออกจากเมืองแซงกังแตงกลับไปทางพระนครหลวงหรือว่ากรุงปารีสต่อไปแต่ก่อนที่จะออกไปก็มีการตีระฆังตามวัดวาอารามต่างๆอย่างเซ็งซ่าทางฝ่ายราชการก็มีการยิงปืนใหญ่ทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กยิงกระหน่ำกันไปมีการจัดกระบวนแห่รถราชทูตไปส่งจนพ้นชานเมืองคือทำเหมือนกับตอนที่ต้อนรับเสร็จสรรพแล้วจึงได้ลากันไปทางฝ่ายขบวนของราชทูตก็เดินทางต่อในตอนเย็นวันเดียวกันนั่นเองคณะของราชทูตก็เดินทางมาถึงเมืองลาฟาซึ่งเป็นเมืองป้อมปราการอยู่ตามลำน้ำอวาเมืองนี้มีหนองน้ำอยู่รอบเป็นที่ป้องกันมีกำแพงเชิงเทินแข็งแรงแน่นหนาอีกชั้นหนึ่งในส่วนของแม่น้ำอวาก็แยกออกเป็นหลายสายมีคูเมืองอย่างดีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ยากต่อการที่ข้าศึกศัตรูเนี่ยจะมาโจมตีแต่ถึงกระนั้นเมืองนี้ก็เคยตกเป็นของสเปนไปพักหนึ่งจนถึงปีคริสต์ศักราช1597จึงได้กลับคืนมาเป็นของฝรั่งเศสอีกตราบเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ในขณะนั้นก็คือปี2229ก่อนที่คณะของราชทูตจะเดินทางเข้าเมืองลาฟาทหารม้า100คนกับมองเซียร์เดอลาฟงตานซึ่งเป็นหัวหน้าบังคับการแทนเจ้าเมืองก็ได้มาต้อนรับถึงที่นั่นเมื่อถึงประตูเมืองมีทหารชื่อกองหนุ่มมาคอยท่าต้อนรับพอถัดไปอีกหน่อยนึงมาถึงบ้านแซงฟิลาแมงซึ่งอยู่ในประตูเมืองแต่ว่านอกกำแพงชั้นในมองซิเออร์มาคอเยผู้บังคับการเมืองก็ได้ออกต้อนรับคำนับอยู่ณที่นั้นในคำนับนั้นท่านก็ได้กล่าวว่าตัวท่านเองกับประชาชนชาวลาฟามีความยินดีเป็นอันมากในการที่ท่านราชทูตสยามมีโอกาสผ่านมาเหยียบเมืองลาฟาแล้วก็มีพระราชโองการจากพระเจ้าหลุยส์ที่14สั่งให้พาท่านราชทูตไปดูอะไรต่ออะไรที่น่าดูซึ่งมีอยู่ในเมืองลาฟานั้นพาไปดูจนครบเป็นต้นว่าค่ายคูประตูหอรบโรงเก็บอาวุธและก็โรงงานอื่นๆที่สำคัญเพราะเหตุฉะนี้ท่านราชทูตต้องการดูสิ่งใดในเมืองลาฟาก็ขอให้บอกทางเมืองยินดีที่จะปฏิบัติตามทุกอย่างไม่มีปิดบังเลยในส่วนของโกสาปานก็ตอบขอบใจแล้วก็กล่าวตอบเป็นใจความโดยสรุปว่า
สิ่งที่อยากดูก็แค่แปลนเมืองกับค่ายเท่านั้นตอนนั้นมายังมีผู้มาคำนับรับรองตามเคยอีกหลายกลุ่มเช่นพวกขุนสารพวกกรมการเมืองเป็นต้นเมื่อแห่มายิงปืนใหญ่แล้วก็เดินทางมาถึงที่พักเมื่อคณะทูตเข้าไปอยู่ในบ้านที่พักนั้นแล้วสังฆราชเมืองลังกับบรรดาบาทหลวงก็มาคำนับราชทูตถึงที่พักพอถึงเวลาราชทูตก็เชิญสังฆราชองค์นั้นกับมองเซียร์มาคอเยให้อยู่กินอาหารเย็นด้วยกันเย็นวันนั้นก็มีสุภาพสตรีชั้นสูงหรือว่าแหม่มผู้ดีนั่งอยู่ด้วยมากมายตามเคยซึ่งโกษาปานก็ดูแลเอาใจใส่อย่างน่าชมมีการเชิญให้รับประทานผลไม้สดบ้างผลไม้กวนบ้างเป็นต้นจนเป็นที่ชอบพอของท่านทั้งหลายในที่นั้นเหมือนที่อื่นเหมือนกันเมื่อเลิกการเลี้ยงแล้วท่านมาคอเยก็มาขอคำอานัตสำหรับคืนต่อไปซึ่งสำหรับเมืองนี้โกษาปานคิดคำอานัตสำหรับทหารให้ว่าเจซุยโอแซงแปลเฉพาะแก่นใจความก็คืออยู่เมืองลาฟานี้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนยังอยู่ในเมืองไทยใจความของคำอานัตนี้มีใช่ไม่มีเหตุผลมีเหตุผลพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเมืองไทยนั้นมีน้ำนองท้องทุ่งอยู่หลายเดือนคือที่อยุธยาเป็นที่ลุ่มเพราะฉะนั้นใน1ปีก็จะมีหน้าน้ำอยู่หลายเดือนแม้อยู่ในกรุงก็ให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่เกาะกลางทะเลก็เกือบจะว่าได้และสำหรับเมืองลาฟานี้ก็คล้ายๆกันเพราะอย่างที่บอกเอาไว้ในตอนต้นว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำมีหนองมีบึงเป็นที่ขังน้ำอยู่โดยรอบคล้ายๆกับกรุงศรีอยุธยาโกษาปานจึงกล่าวถึงความรู้สึกของท่านโดยเปรียบเทียบกับชัยภูมิของเมืองลาฟาพอให้คำสัญญาเสร็จโกษาปานกับเจ้าเมืองก็มาดูแปลนคือผังเมืองของเมืองลาฟากันอยู่อีกสักครู่หนึ่งจากนั้นต่างก็ลากันไปพอรุ่งขึ้นเวลาเช้าเจ้าเมืองก็มาเยี่ยมอีกและเมื่อท่านเจ้าเมืองมาถึงโกษาปานก็พาเจ้าเมืองไปดูข้างเตียงที่นอนของท่านเพื่อให้ดูว่าผังเมืองที่เจ้าเมืองให้มานั้นโกษาปานหวงแหนเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีถึงกับเอาไปแขวนติดไว้ข้างเตียงนอนร่วมกับดาบเกียรติยศของท่านไม่ยอมให้ห่างออกไปจากกันเป็นอันขาดเพราะว่านับถือเท่ากันทั้งสองสิ่งคือให้เกียรติมากเมื่อคณะของโกษาปานออกจากเมืองลาฟาในเวลาเช้า8นาฬิกามีขบวนพลทหารซึ่งเป็นพลทหารเหมือนกับพลทหารอาสาคือใช้คำว่าพลทหารสมัครและพลเมืองประชาชนโดยทั่วไปแห่แหนแน่นขนาดเหมือนกับเมื่อตอนต้อนรับไม่มีผิดขบวนของคณะทูตก็ได้เดินทางต่อไปและในเวลากลางวันวันนั้นก็ได้ไปพักแล้วก็รับประทานอาหารที่เมืองกรูซีเลอชาโตและในตำบล นั้นมองเซียเดโลนาซึ่งเคยเป็นนายทหารรองในกองรักษาพระองค์ก็ได้มาคำนับราชทูตเมื่อทางโกษาปานทราบว่านายทหารปรองคนนี้เคยเป็นผู้มีความดีความชอบในศึกสงครามมาก่อนก็แสดงความเคารพหลายอย่างเช่นเชื้อเชิญให้บุตรของท่านเดอโลนามานั่งรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันพอรับประทานอาหารพักตามสมควรแล้วตอนบ่ายโกษาปานและคณะทูตก็ขึ้นรถเดินทางเข้ากรุงปารีสอีกและเย็นวันนั้นก็ได้หยุดพักที่เมืองสวาซงส์
พักเหนื่อยกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าไปแวะที่เมืองสวาซงเมืองโบราณริมแม่น้ำแอนค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับวันนี้วันที่23ของการติดตามราชทูตโกซาปานไปฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองสวาซงกันนะคะครับผมก่อนที่จะไปเมืองสวาซงนะคะก็มาฟังเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะที่เล่าให้คุณได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนนอกชุดแรกที่เมื่อวานนี้นะคะเล่าถึงว่าแต่ละคนเนี่ยมีทั้งหมด12คน10คนมีการเปลี่ยนชื่อจากไทยเป็นฝรั่งเศสเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกหาทีนี้ก็จะมี1คนที่ป่วยหนักจากการเดินทางมารับศีลจุ่มไม่ได้อีกหนึ่งเสียชีวิตระหว่างทางแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายไปพักอยู่กับครอบครัวของคนฝรั่งเศสนะคะบาทหลวงฝรั่งเศสมีการบันทึกด้วยนะคะว่าเด็กสยามเป็นคนถ่อมตนสุภาพเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าใช้ถุงเท้าแล้วก็สวมหมวกขาวพันผ้าดอกข้างบนพันผ้าดอกนี่เหมือนกับว่าเอาผ้าลายดอกเข้าใจว่าน่าจะเป็นผ้าลายดอกเนี่ยนะคะมาพันหมวกแล้วก็ข้างบนมียอดแหลมแล้วก็ต่อมาเนี่ยขอลูกประคำสำหรับคล้องคอตามแบบคริสต์ด้วยนอกจากเด็กสยาม12คนแล้วนะคะยังมีบันทึกที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอีกก็คือว่ามีเด็กชายอีก3คนที่มากับคณะราชทูตไม่ได้มาเรียนหนังสือแต่ถูกส่งมาอยู่ในฝรั่งเศสโดยตรงเลยคนแรกคือหลานของเจ้าชายแขกมากัสซ่ามากัสซ่าก็คือแขกที่เรียกกันว่าแขกมักกะสันเป็นกลุ่มมุสลิมที่ก่อกบฏชิงราชบัลลังก์ในอยุธยาซึ่งตอนนั้นนี่เป็นการก่อกบฏที่ค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็ต้องโทษประหารชีวิตแต่ว่าให้เนรเทศไปฝรั่งเศสก่อนทีนี้หลานของเจ้าชายแขกมากัสซ่าท่านนี้เนี่ยมาถึงที่นี่แล้วต่อมาก็หายตัวไปในฝรั่งเศสคนที่2แล้วก็คนที่3คือลูกชายของคอนสแตนตินฟอนคอนคือเจ้าพระยาวิเชยนกับเท้าทองกีบมานะคะที่หนีตายเพราะว่ากำลังถูกปองร้ายโดยกลุ่มของพระเพทราชาในลพบุรีซึ่งบาทหลวงฝรั่งเศสนำเด็กไปมอบให้กับขุนนางเชื้อพระวงศ์ของทางฝรั่งเศสเลี้ยงดูแล้วก็ต่อมาบอกว่าป่วยเสียชีวิต1คนแต่ก็มีข้อมูลบอกว่าอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลบางสำนักก็คือบันทึกเอาไว้แต่ว่าบางที่ก็อาจจะบันทึกเอาไว้แบบไม่เหมือนกันแต่ทีนี้มีเกร็ดประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งนะคะอันนี้น่าสนใจมากตามบันทึกของอธิการแห่งซัวซีบอกว่ามีหนุ่มที่ชื่อว่าอันโตนิโอปินโตที่อายุ22ปีที่เคยเล่าไปแล้วบอกคนนี้ฉลาดมากครับพ่อเป็นโปรตุเกสแล้วก็แม่เป็นชาวสยามคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับคนฝรั่งเศสชื่นชมมากแม้ว่าตอนเดินทางมาในเรือปินโตนี่ป่วยแล้วก็เมาคลื่นตลอดแต่พอมาถึงกรุงปารีสหลังจากที่ได้พักฟื้นร่างกายแล้วบาทหลวงคณะการต่างประเทศซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยซอร์บอนในกรุงปารีสเรียกอันโตนิโอปินโตไปทดสอบความรู้หลังจากนั้นก็ให้ขึ้นเวทีแบบปุจฉาวิสัชนาต่อสาธารณชนในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีการสนทนากับหนุ่มปินโตในลักษณะของการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจากการทดสอบนานกว่า2ชั่วโมงปราชญ์ทั้ง4คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยชื่อดังเนี่ยทึ่งในสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณของหนุ่มอันโตนิโอปินโตมากบอกว่าคนคนนี้เก่งมากมีความพร้อมที่จะขึ้นโต้วาทีแล้วก็มีบาทหลวงปราดแล้วก็ชาวปารีสแห่กันมาฟังการปุจฉาวิสัชนากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแปลกดีนะครับพี่ก็ถือว่าเขาคงเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ฉลาดมากครับเพราะว่าตามบันทึกบอกว่าหนุ่มปินโตจากสยามนี้สร้างความประทับใจต่อสาธารณชนในกรุงปารีสแบบกระหึ่มห้องเลยทีเดียวซึ่งต่อมาเขาได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาแล้วก็ทำงานในระดับสูงสุดกับพระสันตะปาปาที่กรุงโรมนะคะคือไปไกลเลยแล้วก็อีก3เดือนต่อมาหนุ่มปินโตก็ไปโต้วาทีวิทยานิพนธ์ต่อหน้าพระพักคือหน้าพระพักของสมเด็จพระสันตะปาปาแล้วก็บาทหลวงชั้นพระคาร์ดินัลพร้อมทั้งปราชญ์ในโรมเนี่ยที่มานั่งฟังต่างปรบมือสรรเสริญยอมรับชาวสยามผู้นี้ในด้านของความเป็นอัจฉริยะโดยบอกว่าตั้งแต่ตั้งสถาบันแห่งนี้มายังไม่เคยมีชาวต่างชาติคนใดจะแตกฉานเท่ากับหนุ่มสยามผู้นี้เลยแล้วก็พระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมก็บวชให้กับหนุ่มปินโตซึ่งอายุ22ปีเป็นบาทหลวงเป็นกรณีพิเศษก่อนที่อันโตนิโอปินโตจะเดินทางกลับไปฝรั่งเศสค่ะพระสันตะปาปาเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วหนุ่มชาวสยามผู้นี้น่าจะได้เป็นบาทหลวงชั้นพระสังฆราชผู้แทนพระสันตะปาปาเสียด้วยซ้ำโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวแต่ไม่มีบันทึกว่าอันโตนิโอปินโตชาวสยามผู้นี้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไรในฝรั่งเศสครับไม่มีบันทึกต่อไปนะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แล้วก็รุ่งเรืองส่วนเรื่องราวของเด็กชาวสยามอีก11คนจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันต่อไปมาเล่าให้ฟังต่อกันละกันค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้างเคียงในประวัติศาสตร์นะคะจากการศึกษาของพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กภาพเก่าเล่าตำนานเรื่องของการส่งนักเรียนนอกรุ่นที่1ไปถึงฝรั่งเศสจากเว็บไซต์ของมติชนออนไลน์นะคะซึ่งก็ตีพิมพ์ในศิลปะวัฒนธรรมนะคะเอาล่ะทีนี้มาถึงห้องสมุดหลังไมค์นะคะของเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เท่านั้นค่ะครับผมยังมีเรื่องอื่นๆหลากหลายรสชาตินะคะเดี๋ยวให้คุณจิตรินบรรณรักษ์ของเราแนะนำค่ะก็วันนี้ที่เลือกมาเลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนได้ไหมพี่สำหรับโรบินฮูดครับผมก็น่าจะได้นะคะครับผู้ใหญ่ฟังได้เด็กฟังสนุกค่ะครับผมโรบินฮูดครับวันนี้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นโรบินฮูดที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาของดิสนีย์นะครับเป็นโรบินฮูดที่เป็นคนเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยแหละครับเป็นต้นฉบับเลยนะคะครับก่อนที่ทางดิสนีย์เนี่ยจะเอามาปรับให้เหมาะกับการเป็นบทภาพยนตร์อีกทีนึงก็ถ้าคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับเด็กๆก็อาจจะเป็นโรบินฮูดเป็นตัวสัตว์ตัวอะไรพวกนี้ค่ะโรบินฮูดเป็นหมาป่าส่วนพระราชาเป็นสิงโตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของขุนโจรปล้นคนรวยมาช่วยคนจนซึ่งพล็อตของโรบินฮูดนี่ก็น่าจะเป็นพล็อตที่ได้รับความนิยมในหลายหลายประเทศนะคะครับฝรั่งก็มีไทยก็มีจีนก็มีเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เลยต้องมาสร้างความเป็นธรรมของตัวเองแล้วก็ตั้งตัวเหมือนกับตั้งตัวเป็นอิสระเรียกว่าเป็นโจรคุณธรรมใช่ไหมพี่เป็นกบฏคุณธรรมอะไรทำนองนั้นครับเป็นพวกท้าทายอำนาจรัฐแล้วก็มั่นใจในความดีงามของตัวเองแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกรอบของสังคมที่สังคมกำหนดก็ตามนะคะครับอันนี้ก็แนะนำให้ฟังก็สนุกค่ะโอ้ผมว่าเด็กชอบเลยพี่สนุกค่ะเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็มีอารมณ์ขันด้วยครับอันนี้สามารถที่จะฟังกับเด็กๆได้เลยนะคะใครที่ช่วงนี้รู้สึกหมดมุกในการที่จะอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังในช่วงปิดเทอมแล้วก็ในช่วงติดเกาะแนะนำให้ฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ฟังเพลินไปพร้อมกันได้ค่ะเอาละถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะไปเมืองสวาซงนะคะเอวันนี้เราจะได้กี่เมืองได้อีกสักเมืองหนึ่งนะพี่เมืองสวาซงนี่ใช้เวลาอยู่พอสมควรพอสมควรเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นชื่อเมืองอะไรนะวิลาก็เตรล่ะคะวิลาก็เตวิลาก็เตรแล้วก็นางเตยแล้วก็ดังมาแตงดังมาแตงค่ะชื่อเรียกยากกันทั้งนั้นเลยรวบ3เมืองเลยค่ะถ้างั้นเราไปเมืองสวาซงกันก่อนนะคะครับสำหรับเมืองสวาซงนี้ก็เป็นเมืองโบราณนะคะตั้งอยู่ริมลำน้ำแอนซึ่งผู้บันทึกบอกว่าถือว่าเป็นบุญแก่เมืองมิใช่น้อยกับการที่เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำแอนเพราะว่าเป็นโอกาสให้ทำการค้าขายได้สะดวกตั้งแต่ครั้งปฐมกษัตริย์คือกษัตริย์องค์แรกที่ได้มีในเมืองฝรั่งเศสเมืองสวาซงนี้เคยเป็นราชธานีมาก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่กรุงปารีสจากนั้นเมืองสวาซงก็ลดบทบาทเป็นเพียงที่ว่าการมณฑลบีกาดีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่เป็นเมืองหลวงเก่าวัดวาอารามสถานที่สำคัญที่งามในเมืองนี้จึงมีไม่น้อยเช่นวัดสังฆราชที่เรียกว่าวัดนักบุญมาตีแยแวและโปรตากับวัดแซงเมดาดวัดแซงเครปังวัดนอตทรดามวัดแซงยังวัดแซงเลเยเป็นต้นเกียรติยศอันสูงสำหรับเมืองสวาซงนี้ก็คือถ้าถึงคราวที่พระมหากษัตริย์จะทำพิธีราชาภิเษกหากว่าสังฆราชเมืองแลงส์ไม่อยู่เป็นประธานในงานหลวงนั้นแล้วสังฆราชเมืองสวาซงนี้จะเป็นที่2คือเป็นลำดับ2ในการที่จะต้องรับกระทำพิธีราชาภิเษกแทนแต่มีวงเล็บนะคะว่านี่เป็นธรรมเนียมสำหรับครั้งก่อนเมื่อประเทศฝรั่งเศสยังเป็นราชาธิปไตยค่ะก็คือเป็นอันดับ2ว่าถ้าสังฆราชเมืองแรงไม่อยู่ก็ต้องเป็นเมืองสวาซงก็ถือได้ว่าเป็นเมืองสำคัญมากอีกเมืองหนึ่งพอข่าวว่าราชทูตสยามเดินทางมาถึงเมืองสวาซงแล้วกรมการเมืองซึ่งมีมองซิเออร์บอเซลเป็นประธานก็ได้รีบจัดแจงตระเตรียมเมืองให้สวยสะอาดงดงามสมควรจะเป็นที่พำนักแห่งผู้แทนของพระมหากษัตริย์แห่งบุรพาทิตทันทีเพื่อที่จะไม่ให้น้อยหน้าเมืองอื่นๆที่เคยต้อนรับราชทูตสยามมาแล้วในเวลานั้นตำแหน่งสังฆราชเมืองสวาซงยังว่างอยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าหลุยส์ที่14พร้อมทั้งกรมการผู้ช่วยทั้งหลายจึงพร้อมใจกันลงความเห็นว่าควรจะจัดตำหนักของท่านสังฆราชที่ยังว่างอยู่นั่นเองให้เป็นที่พักแรมของบรรดาราชทูตสยามเพราะว่าทั่วเมืองสวาซงนั้นจะหาบ้านช่องเรือนโรงที่งดงามและก็เหมาะสมเท่ากับตำหนักของสังฆราชนั้นเป็นไม่มีแม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสเองถ้าเมื่อใดที่เสด็จประพาสเมืองสวาซงก็จะเสด็จมาประทับที่ตำหนักนั้นทุกครั้งไม่ได้ทรงพักที่อื่นเลยทีนี้เมื่อมีความเห็นพร้อมกันเช่นนี้ต่างก็ขนเอา
เตียงตู้เครื่องตกแต่งบ้านของตัวเองที่งดงามมาตั้งประดับตำหนักที่พักของราชทูตให้ครบถ้วนต่อการใช้สอยมีเตียงถึง24เตียงซึ่งล้วนแต่งงามประณีตด้วยกันทั้งนั้นแต่ที่งามยิ่งกว่าที่ไหนๆทั้งหมดก็คือห้องพักของท่านอัครราชทูตนั้นถือว่างามมากจริงๆบรรดาประตูหน้าต่างประดับไปด้วยตราแผ่นดินสยามหมดทุกด้านคือไม่ได้ยกที่พักที่ดีที่สุดในเมืองให้แต่ว่ายังมีการมาประดับประดาให้เกียรติด้วยการติดตราแผ่นดินสยามอีกต่างหากนอกจากนี้เพื่อที่จะเพิ่มความสง่างามแก่การรับรองราชทูตพวกคฤหบดีหรือว่าพวกเศรษฐีที่มีอายุอยู่ในระหว่างเป็นชายชกันและที่สมัครเป็นกองทหารคือตรงนี้นะคะผู้แปลให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในเวลานั้นตามประเทศต่างๆอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสไม่ได้มีการเกณฑ์ทหารทหารจะเป็นทหารรับจ้างแล้วก็ทหารอาสากองทหารสมัครที่กล่าวถึงในเรื่องนี้จึงเหมือนกับทหารเสือในเมืองไทยก็เกือบจะว่าได้คือบรรดาทหารทั้งหลายก็พร้อมกันลงความเห็นว่าจะมีการระดมพลสวนสนามกองสมัครเหล่านี้แบ่งเป็น21กองแต่ครบจำนวนบ้างไม่ครบบ้างพอตกลงอย่างนี้ก็พากันจัดการในกองของตนให้ครบตามบัญชีกองไหนขาดพลหรือว่าขาดนายหมวดหมู่ก็เลือกตั้งขึ้นทันทีทันใดครั้นจัดกองเสร็จเรียบร้อยก็มีการแบ่งหน้าที่ต้อนรับคือในพวกทหาร21กองที่เป็นฝ่ายทหารสมัครให้17กองออกไปต้อนรับถึงประตูเมืองที่ชื่อประตูเดอครูซีที่นั่นแยกให้สี่กองอยู่เฝ้ารับที่ประตูนั้นพร้อมกับเจ้าเมืองกรมการส่วนอีก13กองไปไหนให้ออกไปต้อนรับนอกประตูหนทางไกลเพียงชั่วลูกปืนตกคือชั่วลูกปืนตกยิงลูกปืนไปตกตรงไหนก็ไปตั้งขบวนที่นั่นส่วนอีก4กองให้เหลืออยู่เรียงรายเฝ้ากันในที่เมืองรอบตำหนักของราชทูตแล้วก็ยังมีกอง200พิเศษที่เรียกว่ากองเดอร์ลักบูสคือกองทหารม้าปืนสั้นมีคำสั่งให้ออกไปรับราชทูตถึงนอกเมืองหนทางไกลถึง100เส้นส่วนกองทหารปืนใหญ่ก็เอาปืนใหญ่ขึ้นไปบนกำแพงเมืองเตรียมไว้คอยยิงสลุดต้อนรับเมื่อได้ข่าวว่ารถของราชทูตกำลังเดินทางมาถึงทีนี้เพื่อที่จะให้กองทหารเกียรติยศต่างๆเหล่านี้ทำการประชุมตามหน้าที่ของตนได้สะดวกเจ้าเมืองก็มีประกาศให้ชาวเมืองได้ทราบทั่วกันดังนี้อาศัยเหตุที่ท่านราชทูตสยามจะถึงเมืองสวาส่งวันนี้ตลาดชั่วคราวซึ่งเคยเปิดกันที่สนามกลางเมืองวันนี้ก็เลยขอให้เป็นอันงดอย่าเปิดซื้อขายกันเลยให้พ่อค้าทั่วไปปิดตลาดและโรงร้านของตนทั่วเมืองสวาสงให้ถือว่าวันนี้เป็นวันนักขัตฤกษ์ของเมืองสวาสงเถิดพอสั่งการเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาบ่ายวันจันทร์ที่18เดือนพฤศจิกายนกองทหารสมัครเหล่านั้นก็พากันไปต้อนรับราชทูตสยามตามที่ตกลงกันทหารออกไปเป็นหมวดหมู่มีทหารตราทหารตีกรองนำหน้าเป็นสง่ายิ่งแต่กองที่สง่างามกว่าอื่นทั้งหมดคือกองทหารม้าอาร์คบุสหรือว่ากองทหารปืนสั้นพอถึงเวลา4นาฬิกาหลังเที่ยงท่านเจ้าเมืองและบรรดาขุนนางกรมการต่างก็นำกุญแจเมืองขี่รถมารับราชทูตเป็นขบวนแห่บรรดาราษฎรทั้งหลายทุกชั้นตระกูลต่างพากันแตกตื่นออกไปดูเป็นการเอิกกระเริกก็เป็น Talk of the Town อีกครั้งหนึ่งเป็นเช่นนี้ทุกเมืองเป็นที่สนอกสนใจของชาวเมืองรถของราชทูต
ได้มาถึงประตูเมืองเวลา6นาฬิกาหลังเที่ยงก็คือ6โมงเย็นนั่นเองซึ่งในขณะนั้นก็เป็นเวลาพรบค่ำแล้วพวกที่ไปต้อนรับต่างก็นึกเสียดายที่ไม่ได้มาถึงเสียตั้งแต่ตอนกลางวันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครเสียใจเพราะว่าชาวเมืองทั้งหลายที่ได้รอคอยดูอยู่ที่บ้านต่างอยากจะเห็นโฉมหน้าราชทูตสยามเหลือเกินว่าจะเป็นอย่างไรชาวบ้านก็พากันจุดตะเกียงไขต่างๆพากันมองดูที่หน้าต่างและประตูบ้านตลอดหนทางตั้งแต่ประตูเมืองจนถึงตำหนักสังฆราชซึ่งเป็นที่พักแรมของราชทูตเมืองสวาซงในเย็นวันนั้นจึงมีบรรยากาศที่ดูเหมือนมีงานเฉลิมฉลองสว่างไสวคล้ายกับเวลากลางวันครั้นขบวนราชทูตรับกุญแจเมืองที่ประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วขบวนก็เคลื่อนเข้ามาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยจนถึงที่พักคือตำหนักของท่านสังฆราชซึ่งที่นั่นคณะสงฆ์ของเมืองก็ได้ต้อนรับคำนับท่านราชทูตจากนั้นพวกกรมการก็ได้เชิญคณะราชทูตมารับถ้วยองุ่นแห่งเมืองสวาซงเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรไมตรีจิตซึ่งต่างแสดงต่อกันและกันในระหว่างคนไทยแล้วก็คนฝรั่งเศสถัดมาพวกขุนนางอื่นๆก็มาคำนับราชทูตแล้วก็กล่าวคำเชื้อเชิญอวยชัยให้พรเป็นลำดับจนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกาก็คือประมาณ3ทุ่มจึงได้มีการเลี้ยงอาหารท่านราชทูตเมื่อกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการจุดดอกไม้เพลิงมีการยิงปืนเพื่อเป็นการฉลองการมาถึงของบรรดาราชทูตสยามด้วยพอรุ่งขึ้นเวลาเช้าคณะราชทูตก็รับประทานอาหารเช้ากับเจ้าเมืองแล้วก็ครอบครัวของเจ้าเมืองจากนั้นก็ได้ขึ้นรถกับท่านเจ้าเมืองแล้วก็บรรดากรมการเมืองไปชมเมืองสวาซงซึ่งก็มีการไปชมวัดของท่านสังฆราชเมืองสวาซงคือวัดแซงเยแวแล้วก็ไปดูพระอารามแซงยังซึ่งเป็นอารามที่งามยิ่งในฝรั่งเศสโบสถ์มีสีขาวสะอาดตาข้างในสว่างเห็นแจ่มแจ้งราวกับข้างนอกไม่ได้มืดทึบเหมือนอย่างบางแห่งถัดจากวัดนี้ก็ไปดูสวนอาร์คบูสแล้วก็สนามเมซึ่งเป็นสนามที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ต้นไม้ยังสูงไม่เต็มที่แต่ก็ดูงามเย็นวันนั้นเมื่อกลับมาจากการเที่ยวชมเมืองโกษาปานราชทูตได้รับเลี้ยงที่จวนเจ้าเมืองพร้อมกับขุนนางแล้วก็เจ้าหน้าที่สำคัญที่มีอยู่ในเมืองสวาซงหลังจากการรับประทานอาหารเย็นก็มีการเต้นรำเพื่อเป็นที่รื่นเริงต่อไปอีกและในการประชุมคือในงานเต้นรำนั้นโกษาปานก็ได้แสดงให้เห็นว่าโกษาปานไม่ได้มีความสามารถแค่เรื่องของการเจรจาการบ้านการเมืองเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของการโอภาปราศัยก็มีความชำนิชำนาญไม่แพ้ใครเหมือนกันเมื่อเลิกเต้นรำแล้วท่านเจ้าเมืองก็พาโกษาปานแล้วก็คณะทูตกลับมาอย่างที่พักซึ่งพวกทหารสมัครหรือว่าทหารอาสาก็มีการจุดดอกไม้ไฟเป็นเกียรติยศอีกครั้งมีการบันทึกว่าถึงที่พักเป็นเวลาดึกดื่นมากทีเดียวรุ่งขึ้นวันพุธที่20พฤศจิกายน
เมื่อรับประทานอาหารเช้าแล้วก็รับคำอำลาของชาวเมืองสวาซงแล้วท่านราชทูตโกสาปาลและเจ้าเมืองพร้อมทั้งคณะราชทูตก็ได้ขึ้นรถออกจากสวาซงเพื่อที่จะเดินทางกลับกรุงปารีสต่อไปพวกทหารทุกเหล่ามีการยืนเรียงรายไปตามทางจนถึงประตูเมืองส่วนกองตำรวจภูธรก็พากันไปส่งไกรออกไปอีกซึ่งก็เป็นที่พอใจของราชทูตมิใช่น้อยบันทึกเอาไว้ว่าโกสาปาล นั้นขอบใจแล้วขอบใจเล่าที่ชาวเมืองสวาซงดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากนั้นต่างก็ลากันไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ